สวัสดีครับวันนี้มาลองหลายรูปแบบนะครับก็มีทั้งหลักพันนะครับผมหลักร้อยปลายๆและตอนนี้ก็คือ5,000นะครับผม4เบิ้ลมา2รอบเลยครับผมอันนี้เราคืออยู่ห้องโคเซียนนะครับก็จริงๆถ้ามันสูงสุด5,000เนี่ยมันจะใส่ได้ต่ำหรือสูงครับแต่ถ้าเป็นติงเนี่ยน่าจะใส่ได้ประมาณ3,000นะใช่ไหมกูก็เล่นบ่อยนะกูจำไม่ได้บอกเพื่อนรักสูงนะครับ3,000ไฮโล200ครับถ้ากูใส่5,000คือหมดอันนี้ไอ้เหี้ยมันจะยากไปไหนวะคือผมคิดว่าต่ำเมื่อกี้มันหลอกแน่ๆนะใครไปคิดว่าเบิ้ลสี่บ้าแล้วมันมาไปติดกันสักสองรอบสามรอบทุกคนใส่2ตัวเดียวไปเลยนะครับ1,800นะยังดีนะครับไม่ตายห่านะ5,000กูเหมือนแบบกลับมาเริ่มใหม่ไม่รู้คนตอนนี้อยู่ที่3,600ครับอากาศก็ร้อนเกมก็ร้อนขนาดเย็นแล้วผมยังรู้สึกร้อนเลยอะเล่นไอ้ไฮโลไทยเนี่ยนะผมบอกเลยนะคือบางทีหัวร้อนนะยิ่งเสียยิ่งอยากเติมเป็นปะรอบนี้ใส่6ไปนะครับ2,000นะครับแล้วว่าตอนแรกก็อยากจะแทง2แต่คิดว่ามันเยอะแล้วก็เลยลองแทง3ดูครับผมไอ้สัตว์ไอ้2ไอ้เหี้ยมึงไปแหวกทำไมวะไอ้โง่เอ้ยนะแหวกเลยเหี้ยแหกเลยมึงมันไม่มี3มาแต่เสือกอยากแทงครับไม่รู้เป็นอะไรเหี้ยอะไรบางทีก็เซนนะบางทีก็เซนถูกบางทีก็เซนผิดนี่แหละครับมันก็แล้วแต่จังหวะนะตอนนี้อยู่ที่4,000นะครับผมยังไม่ได้ทุนเลยนะครับผมทุน5,000นะรอบนี้เราไปแทงแบบว่าเป็นโต๊ดบ้างดีกว่าไหมใส่เสริมพอไหมวะโอ้โหเหลือ500น่าจะใส่ไม่พอทุกคนใส่ไฮโลแม่งเลยครับ2ครับแล้วก็6ครับผมนั่นไงโอ้ยังโชคดีนะกูได้เบิ้ลนะครับผมไม่งั้นแหกเลยทุกคน7,500กูต้องเปลี่ยนห้องแล้วมั้งเนี่ยไทยเหี้ยอะไรก็ผิดเนี่ยคือก่อนหน้านี้ก็มาดีๆอยู่นะ2พอผมแทงนั่นแหละมันชอบเป็นอย่างเงี้ยครับคือก่อนหน้าเนี่ยมาติดเลยพอเราแทงปุ๊บไม่มาเนี่ยมันจะเป็นอย่างงี้ซะบ่อยเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนไปห้องร้อยกันนะห้องเกมใหญ่ครับผม7,500สู้สบายแล้วล่ะสำหรับไอห้องนี้ก็สูงสุดต่ำสูงจะได้2,000นะครับแต่ถ้าติงเลขนะไม่ใช่ติงสูงต่ำนะก็จะได้1,000นะครับผมแบบหน้า1หน้า2หน้า3หน้า4หน้า5หน้า6เนี้ยนะครับผมจริงๆแล้วถ้าเรากดด้านบนนะครับที่เป็นขั้นต่ำขั้นสูงมันก็จะมีรายละเอียดบอกนะเหมือนต่ำจะมาแรงว่ะยังไงวะจะโต๊ดหรือว่าจะเต็งดีวะเนี่ยจริงๆแล้วถ้าคิดง่ายๆนะครับ 5,000 นี่อยากได้เอาแบบไม่หวังสูงนะเอาสัก11,000นะครับก็กำไรเท่าตัวน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดนะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ทุกคนเห็นเลยครับมันเหมือนจะง่ายครับแต่พอเราแทงมันไม่ออกมันกวนตีนอยู่นะอ่ะมึงถ้ามึงไม่ต่ำนี่กูซวยเลยนะเพื่อนรักกูว่าแล้ว
หกสองสามแม่ของจริงไอ้เหี้ยพูดไม่ทันขัดคำครับอ่ะของจริงว่าผมบอกแล้วก่อนหน้าเขาดูต่ำมาเรื่อยๆสองติดติดสวยๆพอกูแทงเท่านั้นนะกูเจออย่างนี้หลายรอบแล้วครับหลังๆผมถึงบอกว่าเปลี่ยนไปเล่นเกมสดยังเหมือนจะรู้สึกดูดีนะช่วงนี้นะครับแต่ก็ไม่เชิงนะมันก็ความยากง่ายมันแล้วแต่จังหวะที่เราเข้าไปด้วยแหละจะไปว่ามันก็ไม่ได้เพราะว่าเวลาเราได้ก็นะครับอย่าไปด่ามันมากเลยอยู่ที่เราครับต้องด่าตัวเองครับว่าอยากเลิกก็เลิกสิจะบ่นทำไมรอบนี้มีหกไหมโอ้โหเกือบไม่รอดโอ้โหกูรอดแล้วกูเลิกได้ไหมเนี่ยเดี๋ยวแป๊บนึงครับแบตก็จะหมดด้วยนะเดี๋ยวขอดูครับว่าเงินดีดมา10,000ไหม14,000 บาทครับผมนะครับได้โอกาสเลยครับจากลากันตรงนี้เลยนะครับผมบอกเลยนะได้นี้ได้หน่อยมึงเอาไว้ก่อนช่วงนี้มันโหดจริงๆครับ